เรื่องนี้ค่ะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะยังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องก็คือการทวงปืนจากรังโจรนะคะไปบุกนะคะใน16จุดในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็ปรากฏว่าได้สินค้าหรือว่าได้ของกลางคืนมาด้วยค่ะซึ่งมีการปฏิบัติงานพิเศษนะคะส่วนที่กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเพื่อเข้าไปจับกุมนะคะในรังโจรเพื่อทวงคืนปืนค่ะใน16จุดทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลซึ่งตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษอรินทราช26ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวออกปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติดอาวุธปืนเพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลกว่า16จุดพลตำรวจตีสุรเชษฐ์หักพานรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษหรือว่า191บอกว่าได้เตรียมระดมกำลังในครั้งนี้นะคะเพื่อขยายผลมาจากการตรวจยึดอาวุธปืนและก็สิ่งเทียมอาวุธปืนที่ย่านจังหวัดสมุทรปราการเมื่อหลายเดือนก่อนรวมทั้งทลายแหล่งผลิตปืนนะคะในพื้นที่จังหวัดอ่างทองหลังสืบทราบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับกระบวนการซื้อขายอาวุธปืนทางออนไลน์โดยเฉพาะทาง Facebook ค่ะซึ่งการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นไปตามแผนยุทธการทวงคืนปืนนะคะจากรังโจรเพื่อความปลอดภัยและก็ชีวิตในทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะพื้นที่ที่ค้นก็มีทั้งหมด7จุดด้วยกันนะคะก็คือย่านห้วยขวางดินแดงรามคำแหงและถนนจันทร์ค่ะเบื้องต้นที่ค้นตามจุดต่างๆนี้ยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงในพื้นที่ปริมณฑล9จุดก็คือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสระบุรีและลพบุรีนะคะเจ้าหน้าที่สามารถยึดปืนและทลายแหล่งผลิตในจังหวัดอ่างทองยึดของกลางได้อาวุธปืนและสิ่งเทียมอาวุธกว่า50รายการเดี๋ยวจะขยายผลเพื่อติดตามตัวผู้กระทำความผิดต่อไปค่ะช่วงนี้ตำรวจก็ทำงานหนักกันหน่อยนะคะทั้งงานอาชญากรรมงานจราจรเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่จะต้องบริการประชาชนหน่อย